ะครับวิธีคิดมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมแล้วผมจะแทนว่าอันนี้เป็น A อันนี้เป็น B อันนี้เป็น C อันนี้เป็น D ถ้า A บวก B เท่ากับ8แล้ว B บวก D เท่ากับ8แล้ว B เป็นตรงกลางแสดงว่า A กับ D ต้องเท่ากันดังนั้นผมก็เจอว่า A กับ D เท่ากันนะครับตรงนี้แล้วก็ผมเห็นว่าอันนี้นะครับ A บวก C เท่ากับ13แล้ว A บวก B เท่ากับ8ผลต่างมันคือ5แสดงว่า C เท่ากับ B บวก5แล้วนี่คือตรงส่วนเกินออกมานะครับแล้ว C เท่ากับ D ใช่ไหมครับ A เท่ากับ D ใช่ไหมครับแล้ว C ลบ D เท่ากับ6แสดงว่า C ลบ D เท่ากับ6เท่ากับ6บวก6 C เท่ากับ D บวก6แสดงว่า D น้อยกว่า B อยู่1แล้ว A กับ B ต้องเท่าน้อย A กับ D ต้องน้อยกว่า B อยู่1แสดงว่าผมก็จะมาสลับที่2อันนี้นะครับ B กับตัว D ผมจะมาสลับที่อันนี้ก็จะเป็นตัว D อันนี้ก็จะเป็นตัว B 2ตัวนี้เท่ากันใช่ไหมครับแล้วอันนี้ก็จะลดลง1ก็จะเหลือ7เพราะว่า B เยอะกว่า D อยู่1แล้วนี้ก็ต้องลดลง1เพราะว่ายิ่งลบมันจะยิ่งน้อยลงใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องเป็น5พอลดลงตัวนี้ก็คือ C ลบ B เท่ากับ5คือส่วนเกินตอนแรกที่ผมคิดขึ้นมาแล้ว A ลบ D ก็เท่ากับ7แล้ว2อันนี้เท่ากันผมก็เลยมา7มาหาร2เป็น 3.5 2นี้ก็จะเท่ากับ 3.5แล้วก็จะเอากลับเข้าที่เดิมนะครับ2นี้ก็จะเท่ากับ 3.5 นะครับแล้วอันนี้คือ8แล้วก็เลยเอา8มาลบ 3.5 เท่ากับ 4.5 แล้วเท่านี้ก็เท่ากับ 4.5 นะครับอันนี้เท่ากับ13แล้วก็ต้องหาว่าอะไรคือตรงนี้เราก็ต้องเอา13ลบ 3.5 เท่ากับ 9.5แล้วเราก็มาเช็คอีกทีว่า 9.5 ลบ 3.5 เท่ากับ 6หรือเปล่านะครับแล้วผมก็เจอว่าเหมือนใจแล้วผมก็ถูกเย้